หลายคนควรรู้เอาไว้นะครับว่าถ้าเราอยากจะมีหุ่นดีควรจะเลี่ยงเครื่องดื่มเหล่านี้นะครับ1แน่นอนครับคือน้ำหวานนั่นเองครับตระกูลน้ำหวานทั้งหลายที่น้ำตาลพรึ่มๆแคลอรี่สูงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำหวานทั่วไปน้ำผลไม้ที่อุดมไปด้วยน้ำเชื่อมหรือแม้กระทั่งพวกกาแฟนมอะไรต่างๆนานาที่เราซื้อกินกันทุกๆวันนี่แหละครับตระกูลน้ำหวานทั้งหลายรวมไปถึงน้ำอัดลมด้วยนะถ้าเกิดว่าเรากินสิ่งเหล่านี้เยอะผมบอกเลยครับว่าเรามีโอกาสตุ้ยง่ายมากเพราะน้ำตาลเพียงนิดเดียวเนี่ยมันนำพาความอ้วนมาให้มหาศาลเลยนะครับดังนั้นเครื่องดื่มเหล่านี้ลดได้ลดเลี่ยงได้เลี่ยงเถอะนะครับถ้าอยากกินจริงๆก็ไปกินแค่วันชีทเดย์เอาแล้วกัน2เลยครับก็คือนมเพราะมันจะมีนมบางประเภทครับที่แบบว่าอ่ะมีทั้งมันเนยที่สูงมากแล้วก็มีน้ำตาลที่สูงด้วยนะครับดังนั้นถ้าเราจะเลือกนมผมแนะนำว่าให้เลือกเป็นนมแบบห้องมันเนยแล้วกันหรือว่าเป็นนมไฮโปรตีนที่น้ำตาลน้อยๆอย่างเงี้ยครับจะดีมากๆเลยแล้วเหมาะมากๆสำหรับสายดูแลรูปร่างด้วยนะครับกับ3เลยครับก็คือเครื่องดื่มสายแอลกอฮอล์นั่นเองครับเพราะถ้าเกิดว่าเราลองไปศึกษาเชิงลึกนะครับเราจะรู้เลยครับว่าแอลกอฮอล์เนี่ยเขาจะอยู่ในหมวดที่เขาเรียกว่าunusable calories หรือเป็นแคลอรี่ที่ร่างกายเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ดื่มปั๊บไปสะสมทันทีโอ้โหแล้วจะตุ้ยง่ายมากนะครับและมันก็มีผลในเรื่องของการทำร้ายสุขภาพด้วยถ้าเรากินเกินพอดีดังนั้นเครื่องดื่ม3ข้อนี้ผมขอแนะนำว่าถ้าเราลดได้ลดเลี่ยงได้เลี่ยงจะดีต่อสุขภาพและรูปร่างเรามากๆถ้ายังไงลองฟังคลิปนี้แล้วเอาไปปรับใช้กันดูได้เลยนะครับ